ล่าสุดนี้ทางด้านของตายชุติมาโพสต์เองลงคลิปของทีมยิ้มหวานประกาศชัดเจนค่ะต้องบอกว่าคู่นี้เขายังไงกันแน่คะเนี่ยสำหรับคู่อดีตสามีและภรรยาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแล้วล่ะค่ะกับล่าสุดกรณีที่เผยคลิปออกมานะครับเป็นคลิปที่ตายและทิมเจอกันที่ห้างแห่งหนึ่งค่ะเป็นช่วงที่เธอนั้นเดินมาส่งน้องพี่พิมพ์ให้คุณพ่อก่อนจะโบกมือลาบ๊ายบายทางตายเองก็เดินไปทำเอาทั้งทิมพิธาและน้องพี่พิมพ์มองตามแม่ตายไม่หยุดเลยงานนี้เราแฟนคลับเองก็อยากให้กลับมาคืนดีกันนะคะถึงกับกรีดลั่นห้างเลยโดยผู้ใช้ TikTok เองเผยว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าภาพนี้จะเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ